เห็ดปวกฟ้านครับก็ดอกนึงครับเห็ดก้ออีกตุ้มนึงงามอยู่สวัสดีครับผมกับพ่อๆกับลูกจ้างอิสระคือเก่าเหมือนเดิมเบิ่งเห็ดดอกแรกของเฮาเลยครับสำหรับเช้านี้เป็นเห็ดก้อบานๆครับงามอยู่เห็ดปวกฟ้านครับปวกฟ้านเมื่อนี้เฮามาก็ตรงกับเช้าวันที่8สิงหาคม2567แล้วครับหวานบ่หวานก็รุ่นไปน้ำกันแล้วครับช่วงนี้เห็ดห้างวันนี้หมายของเขาก็ยังอยู่เขาบังเหยหมายเก่าเขาแหละครับออกหน่อยพวดเนาะจะหาบ่อีกก่อนครับข้าพ่อโอ้โหข้าพ่อมูใหญ่นะครับเนาะเห็ดกอดอกนึงครับบานบานเห็ดละงอกบานนึงครับเห็ดนาขาวครับดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลูกจ้างอิสระครับวันนี้ก็กลับมาพบพ่อกันกับเช้าวันที่8สิงหาคมพ.ศ. 2567ครับมื้อนี้หมายของเฮาก็ยังอยู่เขาบางเหยอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิล่ะครับหมายเก่าหมายเดิมเฮาล่ะครับมาเบิ่งผลงานมื้อนี้บ่อยากเว้าถึงเลยผลงานหามาแต่ดึกแต่เช้าคือเก่าล่ะครับได้เห็ดกอบานๆมา3ดอกแล้วก็เห็ดหน้าขาวมานิดนึงครับเห็ดห่างครับมื้อนี้จักสิเป็นจังได๋ดอกครับจังได๋ก็รุ่นไปน้ํากันคือเก่าล่ะเนาะครับเนาะเพราะว่ามื้อนี้บ่มั่นใจแล้วครับเลาะขึ้นมามันเป็นตั้งแต่มื้อวานนี่แล้วมื้อวานนี่ก็ห่างคักมื้อนี้ก็เลยมาซ้ําเบิ่งถ้าเกิดว่าบ่หมานก็คงจะต้องได้เว้นไว้ล่ะเนาะครับเนาะไปเลยครับรุ่นน้ํากันเลยว่าเฮาสิมีความหมานบ่มื้อนี้เบิ่งเห็ดดอกแรกรอบเช้าครับละงอกบานหนึ่งน้อยเห็ดก้ออีกบานหนึ่งครับโอ้จะอีกเอาได้บ่ล่ะนี่ดอกนี้บ่มั่นใจครับว่าสิเอาได้บ่เอาบ่ได้ดอกเนาะครับเนาะเอาไว้เป็นเชือกซะ
เห็ดละโงกบานครับ2บานเห็ดก้อยอีกตุ่มนึงเท่าตุ่มครับพ่อพ่อเห็ดปวกครับโอ้ยแก่แล้วเอาได้บ่ล่ะนี่2ดอกเหลือแต่ขาชิกือจินหอกหมดเฮ็ดเพิงกระดุมครับครับงามๆเลยเอาละได้เฮ็ดพ่อเห็ดเพิ่งกระดุมแล้วครับบัดนี้กินแซ่บเพื่อกันได้ครับเห็ดชนิดนี้กินคือเห็ดเพิ่งทั่วไปล่ะครับเห็ดเพิ่งขาร้ายครับเพิ่งกระดุมอีกครับมาเบิ่งผลงานของเฮาสำหรับมื้อนี้ครับมื้อนี้เป็นอีกมื้อนึงที่บ่ค่อยหมานปานใดครับนี่แหละครับผลงานของเฮาช่วงแรกๆเฮาก็ได้ก็เป็นเห็ดก้อแดงใหญ่ครับนะเห็ดก้อแดงใหญ่ก็มีทั้งดอกบานมีทั้งดอกตูมล่ะครับนะห่างครับเห็ดมื้อนี้รู้สึกว่าย่างจนลืมขาวพุ่นล่ะจังพ่อดอกนึงเนาะเฮาก็ได้เป็นเห็ดก้อแล้วก็เจ็บเห็ดหน้าขาวมาแน่เจ็บเห็ดละงอกเห็ดละงอกก็เป็นบานๆครับแล้วก็ได้เห็ดปวกเห็ดปวกเบิ่งแก่ๆเนี่ยแต่ว่ากับพอเอาได้อยู่พอตําเจียวได้อยู่ครับนี่ย่างตําเจียวแล้วก็ได้เห็ดเพิ่งกระดุมครับนี่เพิ่งกระดุมมันก็สิออกมั้งนี่เห็นน้อยๆปกติออกหมู่ใหญ่ได้ครับนี่แล้วก็ได้เห็ดเพิ่งขาลายหรือว่าเห็ดเพิ่งเลือดล่ะครับมันเป็นสีแดงๆมาเนาะเนี่ยครับความหมายของเฮาก็ซ้ํานี่แหละครับคันแม่นแกงก็สิกินผู้เดียวก็สิอิ่มพอดีล่ะครับกินหลายคนบ่ได้ดอกมันสิบ่อิ่มเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็มีข้อมูลมาฝากพี่น้องซ้ำนี่แหละครับเบิ่งคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจขอบคุณทุกท่านที่คอยเป็นกำลังใจให้ตลอดมาพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ